วันนี้นะครับผมอยู่กับบก.หน่อยครับครับพร้อมกับการปฏิบัติภารกิจนะครับซึ่งต้องออกตัวไว้ก่อนว่าคนที่มีครอบครัวนะครับไม่ควรพลาดต้องน่าสนใจแน่นอนเพราะว่าเราอยู่กับรถยนต์2คันคือทั้ง Suzuki Ertiga และ Mitsubishi Xpander ครับต้องบอกว่าเป็นมวยถูกคู่เพราะอยู่ในคลาสของ Mini MPV เหมือนกันคู่แข่งต้องบอกคู่แข่งโดยตรงเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไซส์ไม่ว่าเป็นขนาดเครื่องยนต์เล็งต่างพวกนี้เหมือนกันแล้วฟังก์ชันการใช้งานก็อยู่ในภารกิจเดียวกันทีนี้นะครับไปดูกันครับว่ารถ2คันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับก็มาอยู่ที่ Ertiga นะครับขับออกจากกรุงเทพมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับภายในของรถคันนี้ต้องบอกว่าเขามีรูปแบบการดีไซน์ที่ค่อนข้างจะหรูหรานิดนึงนะครับก็คลาสสิกคลาสสิกหน่อยๆมีการตกแต่งด้วยลายไม้นะครับบริเวณคอนโซลกับแผงข้างนะครับก็ทำให้ดูหรูหราขึ้นมานิดนึงนะครับตัวแดชบอร์ดเนี่ยจะเป็นแบบอนาล็อกเลยก็เป็นเข็มนะครับวัดรอบความเร็วแล้วก็วัดรอบเครื่องยนต์นะครับเป็นทรงกลมนะครับที่ขัดใจผมนิดนึงก็คือตัวฟรอนต์วิทยุเนี่ยแหละครับตัว Head Unit เนี่ยแหละครับ Head Unit จริงๆแล้วสมัยนี้นะต้องบอกอย่างนั้นว่าเขาจะเป็นแบบทัชสกรีนแล้วครับแต่อันนี้จะเป็นแบบ2ดินเบลอบลาเลยซึ่งผมมองว่าถ้าเจ้าของรถท่านใดนะครับอยากจะปรับเปลี่ยนเนี่ยลองไปติดต่อพวกร้านเครื่องเสียงดูหาจอทัชสกรีนมาใส่น่าจะดูดีกว่านะครับวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งนะครับพวกแผงคอนโซลพวกแผงข้างพวกนี้นะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับซึ่งดูถ้าเทียบกับรุ่นเก่าของ Ertiga แล้วเนี่ยตัวพลาสติกตรงนี้นะครับดูแล้วมีราคากว่ามาถึงในเรื่องของการขับขี่ครับ 1.5 ลิตรนะครับแล้วก็แรงม้า105แรงม้าพร้อมแรงบิด138นิวตันเมตรเนี่ยใช้งานในเมืองผมว่าพอดีนะครับแต่พอออกมานอกเมืองเนี่ยความเร็วสักร้อยหนึ่งนะครับรอบเครื่องยนต์จะอยู่ประมาณ 2,500 รอบแต่การตอบสนองเนี่ยพอมันมาเป็นเกียร์ออโตเมติก4สปีดนะฮะผมมองว่าเสียงรอบมันจะคลางไปนิดนึงอีกหนึ่งอย่างนะครับในรูปแบบของ Eco Sticker นะครับเขาเคมอัตราสิ้นเปลืองไว้อยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรจุดเด่นของ Ertiga นะครับมาจากโครงสร้างตัวถังในรูปแบบของ Hardtech ซึ่งมีความแข็งแกร่งแต่น้ำหนักเบานะครับพอมาอยู่มาประกอบร่างกันทั้งหมดทั้งเครื่องยนต์ทั้งการตกแต่งภายในห้องโดยสารแล้วเนี่ย อีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าเป็นจุดเด่นก็คือการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนะครับความเร็วร้อยนึงเนี่ยเสียงข้างนอกนี่หรือเสียงลมนะฮะเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารค่อนข้างจะน้อยนะครับการบรรทุกสัมภาระหรือการบรรทุกคนเนี่ยได้ทั้งหมดดูแล้วเนี่ยก็ประมาณเบาะเป็นเบาะ3แถวนะครับ7ที่นั่งนะฮะก็แถวหลังเนี่ยจากที่ลองนั่งได้จริงๆนะฮะแต่ว่าถามว่าเหมาะสมไหมผมว่าเป็นเด็กๆหรือสุภาพสตรีตัวเล็กๆน่าจะเหมาะสมมากกว่าระบบช่วงล่างนะครับข้างหน้าเป็นมังสวิรัตนะครับข้างหลังก็เป็นทอร์ชันบาร์นะครับรถในคลาสนี้จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะฮะแต่ก็เซตอัพมาได้ดีครับไม่ถึงกับนุ่มเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ถึงกับแข็งจนปวดไส้ปวดพุงนะครับก็ใช้ได้นะครับช่วงล่างหนึบดีนะฮะพวงมาลัยก็แม่นยำดีครับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องธรรมดาพื้นๆเนี่ยนะครับนะ4สูบธรรมดาเลย Double Overhead Camshaft นะฮะธรรมดาขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะก็ไม่ใช่เครื่องที่จะทันสมัยอะไรมากมายแต่ว่าก็เป็นเครื่องที่ไม่มีอะไรซับซ้อนมาก
ช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องยนต์แบบนี้เนี่ยหายห่วงแล้วก็กำลังที่เขาให้มา105แรงม้าเนี่ยก็เพียงพอที่จะขับเคลื่อนน้ำหนักตัวรถซึ่งต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะเยอะนะตั้ง 1,780 กิโลกรัมเนี่ยไปได้อย่างอย่าไปเรียกว่าหวือหวาปู๊ดปาดเลยนะต้องเรียกว่ามีอัตราเร่งเพียงพอที่จะเร่งแซงได้ในความจำเป็นเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้อย่างทันอกทันใจพอสมควรนะในเรื่องของการทรงตัวก็เหมือนกันนะครับผมชอบExpander ซึ่งก็จริงๆแล้วชอบมาตั้งแต่ Pajero Sport แล้วนะฮะในเรื่องของพวงมาลัยเนี่ยนะความแม่นยำเขาดีทีเดียวแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยก็ค่อนข้างจะดีนะในขณะที่ช่วงล่างซึ่งก็เป็นช่วงล่างแบบสแตนดาร์ดทั่วๆไปนะฮะข้างหน้าก็เป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์ทข้างหลังเป็นทอร์ชันบีมเนี่ยซึ่งก็เป็นช่วงล่างที่จะเรียกว่าไงอ่ะมันก็เป็นช่วงล่างพื้นฐานนะไอ้เรื่องความทนทานเนี่ยมีให้อย่างแน่นอนนะอีกอย่างที่น่าจะต้องพูดถึงก็คือไอ้ภายในห้องโดยสารอุปกรณ์การใช้งานต่างๆพวกนี้เนี่ยนะก็เรียกว่ามีมาให้พอสมควรมีระบบครูซคอนโทรลมาให้สำหรับการเดินทางไกลๆนี่นะครับก็ใช้ครูซได้เป็นบางระยะก็ทำงานได้ฉับไวดีนะครับรวมทั้งระบบแอร์นี่ก็ยังนะค่อนข้างจะทั่วถึงนะเพราะว่าเขาก็มีช่องแอร์ระบายไปถึงข้างหลังนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยความกังวลในเรื่องของนั่งหลังแอร์จะเย็นไหมก็น่าจะช่วยเหลือได้จากช่องแอร์ที่เขามีมาให้ก็มาถึงปลายทางกันแล้วครับตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดนครนายกนะครับด้านหลังผมคือเขื่อนขุนด่านปราการชนโอ้โหอันนี้ต้องมาเลยนะใครมานครนายกนี่ไม่มาตรงนี้นี่ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆแล้วจังหวัดนี้เนี่ยไม่ได้เป็นที่เช็คอินที่เดียวนะครับเรื่องการเข้าสวนเข้าไร่นะครับผลไม้น้อยหนาส้มโอก็มีนะครับเขาลงห้วยน้ำตรงผลไม้อะไรครบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ในเรื่องของรูปแบบ ATV หรือล่องแก่งก็ดังใช่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญไม่ไกลไม่ไกลร้อยใช้เวลาเสาร์อาทิตย์นี่มาชิวๆสบายๆเลยจากการที่เราเดินทางกันมานะครับจากจุดสตาร์ทมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ประมาณสักร้อยนิดๆกิโลเมตรนะฮะครับเราเซตอัพระบบมานะครับอยากรู้เหมือนกันว่าอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยจากการเคลมด้วยอีโคสติ๊กเกอร์ของแต่ละคันเนี่ยจะใกล้เคียงกันไหมสำหรับมิตซูบิชิเนี่ยเขาเคลมไว้ที่14กิโลต่อลิตรทำได้เท่าไหร่ครับ 14.7 แหมใกล้เคียงกันมากไม่หนีนะครับคือน้อยในการขับขี่ของเราเนี่ยทั้งไฟแดงบางครั้งก็ใช้ความเร็วตัวเลขวนเปลี่ยนอยู่บนรถติดนะครับผมส่วนเออร์ติก้านะครับอีโกสติ๊กเกอร์เคมไว้ 16.0 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมทำได้ 15.9 โอ้โหถือว่าใกล้มากแสดงว่าเขาไม่ได้เคมมั่วนะไม่ได้ตั้งใจจะทำด้วยนะครับใช้งานปกติตามชีวิตประจำวันเลยนะครับก็ถือว่าเชื่อถือได้ทีนี้มาดูในส่วนของราคากันนะครับเอ็กเพนเดอร์เนี่ยราคาจะสูงกว่าเออร์ติก้าโดยประมาณสักแสนสามแสนสี่โดยประมาณใกล้เคียงประมาณนั้นแต่สิ่งที่เออร์ติก้าไม่มีและทำให้เอ็กเพนเดอร์ราคาสูงกว่าถือว่าเป็นอุปกรณ์ของยุคของสมัยว่าง่ายๆอ๋อคือมันมีความทันสมัยมากกว่าถูกต้องครับในอุปกรณ์ใช้งานนอกจากรูปลักษณ์ที่เอ็กเพนเดอร์ดูโฉบเฉี่ยวกว่าแล้วนะครับคุชชั่นโทนเอ็กเพนเดอร์มีมาให้จอทัชสกรีนเอ็กเพนเดอร์มีมาให้เบาะหนังเอ็กเพนเดอร์มีมาให้นะครับผมที่เหลือเนี่ยแล้วก็มิติก็มีส่วนสำคัญนะเพราะว่าทั้งยาวกว่ากว้างกว่าแล้วก็สูงกว่าใช่ครับเอ็กเพนเดอร์เนี่ยนะครับความสูงของเขาเนี่ยเทียบเคียงได้กับรถกระบะเลยประมาณ205มิลลิเมตรนะครับในเรื่องของกราวเคลียร์แลนด์อันนี้เป็นจุดเด่นนะส่วนในของเออร์ติก้านะครับกราวเคลียร์แลนด์เขาอยู่แค่180มิลลิเมตรนะครับก็ใช้งานในเมืองรถยิ่งเตี้ยเนี่ยตามทฤษฎีอยู่แล้วการก่อถนนก็ดีนะครับแต่ความสูงของเอ็กเพนเดอร์ไม่ได้ขี้เหล็กก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบทสรุปของรถทั้งสองคันนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์อันนี้ถูกต้องใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เรื่องประหยัดน้ำมันรับได้ถือว่าโอเคเลยนะครับรถบอดี้ใหญ่ๆอย่างนี้แต่ประหยัดน้ำมันสิ้นเปลืองอยู่ในเกณฑ์ของอีโคคาร์ว่าอย่างนั้นนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่เราเตรียมนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในรอบสัปดาห์นี้ครับ